วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันแรกของการทำงานสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสนี้นะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ได้รับทราบความจำเป็นความต้องการเร่งด่วนของพันธกิจของเรานะครับท่านได้มีส่วนในการเป็นเจ้าภาพถวายทรัพย์สนับสนุนในเรื่องของการจัดหาซื้อข้าวสารจัดหาซื้อเครื่องปรุงและก็อาหารต่างๆให้กับเด็กๆในช่วงนี้ซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงที่ขัดสนพอดีนะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกมือทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านได้มีส่วนในการถวายเข้ามาในช่วงนี้เราได้รับไว้ด้วยความเคารพและขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระพรผ่านมาจากชีวิตของทุกท่านที่มีส่วนกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวของคุณแม่นันทนาลูกๆหลานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเปิ้ลคุณบอยคุณสุนิสาคุณชิสากันเด็กชายรักชรินทั้งหมดนะครับได้ร่วมกันถวายเพื่อพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในช่วงนี้เข้ามาขอบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพรให้กับท่านในทุกๆสิ่งที่ท่านกระทำนั้นให้ได้รับบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้เราจะข้ามมาจากพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมฮีบรูนะครับเราจะจบลงตรงพระธรรมฮีบรูบทที่13แล้วก็มาศึกษาในพระคริสต์คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์นะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นศึกษากันในบทที่12เป็นต้นไปนะครับขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นบทเรียนและเป็นพรสำหรับชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านสืบไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ24ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเผ่าเหนือแยกตัวออกเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสราเอลทั้งสิ้นได้มายังเชเคมเพื่อจะตั้งพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัตทราบเรื่องนี้แล้วท่านยังคงอยู่ในอียิปต์ที่เยโรโบอัมต้องอาศัยอยู่ในอียิปต์เพราะท่านหนีจากพระพักพระราชาซาโลมอนเขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียนท่านเยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทำให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงลดงานหนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและทำให้แอกหนักของพระองค์ที่อยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงแล้วพวกข้าพระบาทจะปรนนิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกลับไปก่อน
แล้วสัก3วันจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปแล้วพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโสผู้ได้ปรนิบัติซาโลมอนพระราชบิดาของพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และปรนิบัติพวกเขาและตรัสตอบคำดีแก่พวกเขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทตลอดไปแต่พระองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสถวายนั้นและไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ซึ่งอยู่ปรนิบัติพระองค์และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรเพื่อเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงทำให้แอกซึ่งพระราชบิดาของฝ่าพระบาทวางอยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าขอฝ่าพระบาทตรัสดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทรงทำให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักแต่ขอฝ่าพระบาททรงทำให้เบาลงนั้นขอฝ่าพระบาทตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวของพระราชบิดาเราพระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลายส่วนเราก็จะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งหมดจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สามดังที่พระราชารับสั่งว่าจงกลับมาหาเราในวันที่สามและพระราชาตรัสตอบประชาชนอย่างดุดันพระองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสได้ถวายนั้นและตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแมงป่องพระราชาไม่ทรงฟังประชาชนเพราะการแปรเปลี่ยนนี้เป็นมาจากพระยาเวเพื่อพระองค์จะทรงทำให้พระวจนะของพระองค์ได้สำเร็จซึ่งพระยาเวตรัสโดยอาหิยาชาวชิโลแก่เยโรโบอัมบุตรเนบัตและเมื่ออิสราเอลทั้งสิ้นเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลต่อพระราชาว่าพวกข้าพระบาทมีส่วนอะไรในดาวิดพวกข้าพระบาทไม่มีมรดกในบุตรเจ็ดสีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของท่านเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดอิสราเอลจึงจากไปยังเต็นท์ของเขาแต่เรโหโบอัมทรงปกครองประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของยูดาห์แล้วพระราชาเรโหโบอัมทรงใช้อาโดรัมผู้ดูแลคนงานโยธาไปและอิสราเอลทั้งสิ้นก็เอาหินขว้างเขาตายแล้วพระราชาเรโหโบอัม
ก็ทรงรีบขึ้นรถรบหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้ราชวงศ์ที่หนึ่งเยโรโบอัมทรงปกครองอิสราเอลและต่อมาเมื่ออิสราเอลทั้งปวงได้ยินว่าเยโรโบอัมได้กลับมาแล้วพวกเขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ประชุมแล้วก็ตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้นไม่มีใครติดตามเชื้อวงของดาวิดนอกจากเผ่ายูดาเท่านั้นเมื่อเรโหโบอัมทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ทรงระดมพลจากพงพันยูดาทั้งหมดและเผ่าเบนยามินเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว 180,000 คนเพื่อจะสู้รบกับพงพันอิสราเอลเพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชมัยยาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาและบอกกับพงพันธ์ทั้งหมดของยูดาและเบนยามินและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านของตนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราแล้วพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเวจบพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ24คุณผู้ฟังครับในพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่12นี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลเพราะว่าเรโหโบอัมขึ้นครองราชบัลลังก์เพราะความโง่เขลาของตนจึงทำให้อาณาจักรอิสราเอลนั้นแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนในทันทีทันใดนะครับในพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่12ข้อ1นั้นได้กล่าวว่าเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์คำถามต่อข้อความนี้นะครับว่าและทำไมเรโหโบอัมจึงไปยังเชเคมเพื่อที่จะถูกเจิมตั้งเป็นกษัตริย์ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดเจนเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชาติอิสราเอลทั้งหลายนั้นก็เริ่มตระหนักแล้วถึงสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะอาหิยาได้กล่าวล่วงหน้าเอาไว้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ตามมานั้นเห็นได้ชัดว่าเยโรโบอัมได้กลับมาจากอียิปต์แล้วแรงกดดันจากสาธารณชนอาจจะผลักดันให้ไปยังที่นั่นหากเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงถึงว่าบรรยากาศแห่งการที่จะก่อกบฏนั้นเริ่มมีชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะครับที่เชเคมนั้นยังถือได้ว่าเป็นที่มั่นสำคัญของเยโรโบอัมด้วยชาวยิวยังถือว่าเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นลางบอกเหตุในประวัติศาสตร์ของชาวยิวด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่เชเคมนั่นก็คือดีนาก็ถูกข่มขืนที่เชเคมนั้นแล้วที่เชเคมนั้นโยเซฟก็ถูกขายไปเป็นเชลยไปเป็นทาสและที่เชเคมนั้นเองอาบีเมเลกก็ใช้ความเป็นเผด็จการของตนที่นั่นและคราวนี้ราชอาณาจักรอิสราเอลนี้ก็จะถ
ถูกแบ่งแยกที่นั่นเชเคมนั้นนะครับอยู่ห่างไปประมาณ34ไมล์ทางตอนเหนือของเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในเขตของตระกูลมนัสเสนะครับและตอนนี้เยโรโบอัมก็อาศัยอยู่ในอียิปต์นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการลี้ภัยของเยโรโบอัมนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประชาชนอิสราเอลได้ไปนำตัวเยโรโบอัมกลับมานั่นก็คืออาจจะมาในฐานะโคศกให้กับพวกเขาเพื่อที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับเรโฮโบอัมเป็นการประกาศสงครามการต่อสู้กันก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นว่าพวกเขาได้เห็นความยโสโอหังและความเป็นเผด็จการในตัวของเรโฮโบอัมในฐานะเจ้าชายหนุ่มในแผ่นดินนั้นแล้วทนไม่ได้จึงไปเชิญเยโรโบอัมให้มาต่อสู้ด้วยกันนะครับดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่ามีคนไปเรียกท่านเยโรโบอัมมานะครับเยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้ยกกันพากันมาทูลกษัตริย์เรโฮโบอัมว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์หนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนปรนการปรนิบัติอย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของพระองค์และแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลงเสียและข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนิบัติพระองค์และนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ในช่วงท้ายๆของกษัตริย์ซาโลมอนนั้นก็ได้มีการเรียกเก็บภาษีและมีการกดขี่ข่มเหงประชากรอย่างหนักจากรัฐบาลประชาชนเหล่านี้จึงเรียกร้องให้เยโรโบอัมมาเป็นผู้นำเขาเพื่อจะพากันไปเจรจาต่อรองกับเรโฮโบอัมเขาชี้ให้เจ้าชายหนุ่มเรโฮโบอัมผู้นี้เห็นว่าพวกตนถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไรโดยบิดาของท่านดังนั้นประชาชนจึงยื่นข้อเสนอข้อหนึ่งแก่เรโฮโบอัมว่าจงผ่อนปรนการเรียกเก็บภาษีและกฎระเบียบของรัฐที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาถ้ายอมแบบนั้นทำได้ก็จะยอมรับให้เรโฮโบอัมเป็นกษัตริย์และก็จะปรนิบัติท่านต่อไปในพระคำของพระเจ้ากล่าวต่อไปว่าเรโฮโบอัมจึงตรัสกับคนเหล่านั้นว่าพวกเจ้าจงกลับไปเสียสัก 2-3 วันแล้วจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปแล้วขณะเดียวกันเรโฮโบอัมก็นำเรื่องนั้นไปปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโสผู้เคยอยู่ประจำงานร่วมกับซาโลมอนพระราชบิดาของพระองค์ตอนที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และรับใช้พวกเขาและตอบคำดีแก่พวกเขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิตเมื่อเรโฮโบอัมได้ปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโสของอาณาจักรนั้นแล้วท่านก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่าเขาแนะนำให้กษัตริย์ปฏิบัติอย่างกรุณาต่อประชาชนและคำขอของพวกเขาและเราจะเห็นการกระทำที่โง่เขลาของกษัตริย์เรโฮโบอัมก็คือว่าท่านได้ทอดทิ้งคำปรึกษาปฏิเสธคำปรึกษาของผู้อาวุโสเหล่านั้นแต่หันไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และมาร่วมอยู่งานประจำของพระองค์คือเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับและพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรแล้วคนหนุ่มเหล่านั้นที่ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ก็ทูลว่าพระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเราที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนักอยู่บนท่านทั้งหลายก็ดีแล้วเราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่อง
ซึ่งเหตุการณ์นี้แสดงถึงความโง่เขลาในการที่กษัตริย์เรโฮโบอัมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆคนหนุ่มไฟแรงให้แสดงอำนาจโดยการไปข่มขู่แล้วก็ไปบอกว่าจะเพิ่มภาระหนักให้กับประชาชนเหล่านั้นโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีเพราะนี่เป็นการกระทำที่รุนแรงแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งเราเห็นว่าต่อมาเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโฮโบอัมในวันที่3ดังที่กษัตริย์ได้ตรัสเอาไว้และกษัตริย์ตรัสต่อประชาชนอย่างดุดันทรงทอดทิ้งปฏิเสธคำปรึกษาที่ผู้อาวุโสได้ถวายนั้นคุณผู้ฟังครับและคำปรึกษาต่างๆที่คนหนุ่มแนะนำให้กับกษัตริย์เรโฮโบอัมนั้นรุนแรงเหลือเกินว่าท่านจะเพิ่มภาระเพิ่มแอกให้หนักเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่บิดาของท่านได้วางแอกเอาไว้แล้วก็จะตีสอนคนเหล่านั้นด้วยไม้เรียวที่เป็นแส้แมงป่องซึ่งเราได้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ฟังเสียงของประชาชนเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นมาจากพระยาเวเพื่อพระองค์จะทรงทำให้พระวจนะของพระองค์ได้สำเร็จซึ่งพระยาเวได้ตรัสผ่านอาหิยาชาวชิโลแก่เยโรโบอัมบุตรชายเนบัตว่าพระเจ้าได้ทรงบอกล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้วว่าพระองค์จะทรงฉีกอาณาจักรนั้นไปจากบุตรของซาโลมอนเพราะความบาปของบิดาของเขาและเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าสติปัญญาที่ซาโลมอนเคยมีเคยได้รับจากพระเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดแก่บุตรชายที่อวดดีอย่างเรโฮโบอัมเลยนะครับดังนั้นการแตกแยกของอาณาจักรอิสราเอลเป็นสองส่วนจึงเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์มิได้ฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลตอบกษัตริย์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนได้อะไรในดาวิดข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจ็ดสีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของตนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดอิสราเอลจึงกลับไปยังเต็นท์ของเขาทั้งหลายนี่เป็นการปฏิเสธราชวงศ์ของดาวิดโดยคนอิสราเอลพวกเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับลูกหลานของดาวิดอีกต่อไปแล้วและบัดนี้บุตรชายของซาโลมอนคือเรโฮโบอัมก็ดูเหมือนว่าเป็นคนโง่โอหังปฏิเสธไม่เห็นใจประชาชนดังนั้นพวกอิสราเอลจึงถอนตัวจากการเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชาชาติยูดาห์ดังนั้นอิสราเอลจึงแตกแยกออกเป็นสองส่วนนะครับอาณาจักรของเรโฮโบอัมที่ครอบครองอยู่จึงถูกลดให้เหลือแค่ปกครองในส่วนตระกูลยูดาห์และตระกูลเบนยามินเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเรโฮโบอัมได้สูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอิสราเอลทั้งหมดไปจากการปกครองของตนเหลือเพียงสองเผ่าคือเผ่ายูดาห์และตระกูลเบนยามินเท่านั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกของชนชาติอิสราเอลที่เกิดขึ้นในสมัยของเรโฮโบอัมนี้นะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่ได้อธิบายเนื้อหาของพระธรรม1พงกษัตริย์บทที่12ข้อ1ถึงข้อ24มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันซึ่งมีใจความว่าพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยแล้วว่าความผิดพลาดของกษัตริย์ซาโลมอนในการกำจัดการบูชารูปเคารพของอิสราเอลเป็นการไม่รักษาพันธสัญญาและพวกเขาจะต้องรับผลที่เกิดตามมาอย่างแน่นอนคำพิพากษาที่พระเจ้าส่งไปยังซาโลมอนและเยโรโบอัมจ
จะเกิดขึ้นจากการเมืองในราชสำนักภายหลังการสิ้นพระชนของกษัตริย์ซาโลมอนแม้กษัตริย์ซาโลมอนจะทรงมีพระสติปัญญาเป็นที่เลื่องลือแต่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้พระองค์กลับทรงติดอยู่ในกับดักของความเป็นกษัตริย์โดยประชาชนต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่เกิดจากกษัตริย์ของพวกเขาซึ่งก็เป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลได้กล่าวไว้ในพระธรรม1ซามูเอลนะครับเพราะว่ามีโครงการอันยิ่งใหญ่ตระการตาของกษัตริย์ซาโลมอนถูกก่อสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานที่ถูกเกณฑ์มาและประชาชนก็ยังจะต้องเสียภาษีในรูปแบบของสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการบริหารพระราชวังและบริหารการบ้านการเมืองเมื่อเรโฮโบอัมขึ้นครองราชพระองค์ทรงได้รับโอกาสที่จะปกครองประเทศตามพระดำรัสของพระเจ้าคือเป็นกษัตริย์ที่รับใช้ประชาชนแต่น่าเสียดายที่พระองค์ทรงขาดความถ่อมพระองค์และขาดความเข้าใจจนไม่ทรงรับฟังคำแนะนำในทางของพระเจ้าแนวคิดในการเป็นอภิสิทธิชนของคนรุ่นเดียวกับเรโฮโบอัมก่อตัวขึ้นตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ซาโลมอนแม้เรโฮโบอัมจะทรงทำในสิ่งที่โง่เขลาตามพระราชบิดาของท่านและต้องรับผลที่เกิดตามมาอย่างร้ายแรงนั้นแต่เราก็ยังเห็นพระเมตตาของพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าทรงตีสอนเราเห็นพระเมตตาของพระองค์หรือไม่และเรายอมรับฟังเวลาที่พระองค์ทรงตีสอนเราหรือไม่คุณผู้ฟังครับอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะได้หยุดพิจารณาว่าเราได้ใช้ชีวิตในการเดินตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการรับใช้แล้วหรือไม่และเราตัดสินใจโดยใช้พระคำของพระเจ้าหรือเชื่อความคิดเห็นของเพื่อนๆของเรามากกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนสติเราเสมอนะครับว่าเราเองเนี่ยได้เดินดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการปรนิบัติรับใช้จริงหรือเปล่าและเราได้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามีส่วนและเป็นที่หนึ่งในการตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆในชีวิตของเราและในชีวิตการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ถ้าหากว่าเราพบว่าเราได้ให้สิ่งอื่นมาเป็นสิ่งที่นำทางในการดำเนินชีวิตของเราและเราได้ตัดสินใจไม่ใช่โดยเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่ไปเชื่อฟังคำแนะนำยุยงส่งเสริมจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นแบบนั้นให้เราสารภาพแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเจ้าทรงประกอบด้วยพระเมตตาคุณแม้ว่าเราจะกระทำผิดพลาดพลั้งพลาดมากมายหนักหนาขนาดไหนพระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้โอกาสเรากลับตั้งตัวใหม่แล้วก็ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสมอนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ